วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมยูมูชินะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวปากกา Apple Pencil Gen 2นะครับซึ่งมีหลายๆช่องรีวิวไปแล้วแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้จะมารีวิวจากตัวผมเองนะครับจากคนที่ไม่เคยใช้ปากกาเลยนะครับก็คือจริงแล้วที่ซื้อมาเนี่ยนะครับเห็นมันลดใน Shopee นะครับเหลือราคา 3,490 บาทนะครับถ้าซื้อใน Apple Shop นะครับก็จะเป็นประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับซึ่งราคาก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับผมซื้อใน Shopee ตอนช่วงมันลดเมื่อ2วันก่อนมั้งนะครับวันนี้วันที่28 26ครับผมซื้อมาวันที่26นะซึ่งวันนี้ก็จากการใช้งานร่วม2ชั่วโมงแล้วผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับจากคนที่แบบไม่เคยใช้ปากกาเลยนะจะซื้อดีไหมกับราคาที่ 4,000 กว่าบาทนะครับ 3,000 กว่าบาทเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปใช้เจ้าตัว Gen 1นะครับซึ่งเจ้าตัว Gen 1เนี่ยก็จะสามารถใช้กับเจ้าตัว iPad iPad Gen 7ได้นะครับซึ่งราคา iPad Gen 7เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทนะครับซึ่ง iPad Gen 7เนี่ยจะสามารถใช้กับ Apple Pencil Gen 1ได้นะครับ Gen 2จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างๆเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับผมอันนี้มันจะเอาไว้ต่อกับสมาร์ทคีย์บอร์ดนะนะครับซึ่งราคาของ Apple Pencil Gen 1เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10,001นะ 3,000 กว่าบาทนะถ้าเกิดมือ2เนี่ยเห็นเล่นอยู่ประมาณ 2,000 ต้นนะครับประมาณ 2,000 กว่าบาทเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันห่างกันประมาณเท่าหนึ่งนะครับหรือ2เท่านี่แหละนะครับซึ่งนั่นแหละเราควรที่จะไปใช้ตัวไหนดีนะครับรีวิวจากการใช้งานของคนที่ไม่เคยใช้ปากกาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวคุณสมบัติก่อนแล้วกันนะครับเจ้าตัว Apple Pencil Gen 2เนี่ยมันก็จะมีเรื่องแท็บติกนะครับการชาร์จการต่อแบบใหม่นะครับเพราะว่ามันจะเอาไปใช้กับพวก iPad Pro นะครับผมซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราจะต้องชาร์จนะครับเราจะต้องเอาไปเสียบกับตูดของ iPad ใช่ไหมครับ Apple Pencil Gen 1แต่ว่า Gen 2เนี่ยสามารถเอาใส่เนี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือติดกับแม่เหล็กนะครับแล้วมันก็จะต่ออัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะสามารถชาร์จไปในตัวได้ด้วยนะครับผมเวลาเราชาร์จ iPad เนี่ยมันก็จะชาร์จเจ้าตัวปากกาไปด้วยในตัวนะครับซึ่งการใช้งานนะครับเท่าที่ลองใช้งานมานะครับอันนี้คือผมจะอินเสิร์ตรูปจากหน้าจอให้ดูนะก็คือผมเขียนนะครับสคริปต์ลงไปนะครับใน iPad นะครับก็จากการใช้งานนะครับก็คือเขียนดีเลยครับเหมือนเขียนปากกาจริงๆเลยเนี่ยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเขียนลื่นกว่าปากกาจริงๆด้วยคือปากกาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายไส้นึกออกไหมหัวแหลมบ้างหัวทู่บ้าง 0.7 0.4 อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเจ้าตัว Apple Pencil Gen 2เนี่ยมันจะเป็น 0.01 นะครับก็คือมันเขียนลื่นมากนะครับแล้วผมเห็นหลายช่องรีวิวก็คือว่ารีวิวว่าจะต้องใช้กับฟิล์มที่เป็นกระจกเท่านั้นไม่สามารถใช้ฟิล์มด้านได้นะครับหรือว่าฟิล์มกระดาษใช่ไหมนะครับก็คือผมเอามาลองแล้วนะครับ iPad Pro ผมเนี่ยติดฟิล์มด้านนะครับแอนติแกลนะครับซึ่งสามารถใช้ได้นะครับไม่เป็นรอยนะครับแต่ถ้าเป็นฟิล์มกระดาษเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นรอยถ้าเป็นฟิล์มกระดาษเพราะว่าฟิล์มกระดาษเนี่ยมันจะบางมากนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัว Apple Pencil Gen 2เนี่ยนะครับหัวมันจะไม่แหลมนะครับมันจะแบบนุ่มเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้ของพวก Sky Lush อะไรเงี้ยนะครับพวกแบรนด์เทียบเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรอยได้เพราะว่าพวกนั้นหัวมันจะแหลมกว่าแต่ว่าราคามันก็ถูกกว่ากันเยอะเลยนะครับผมในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักกำลังโอเคเลยนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่หนักจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยถือนานๆแล้วมันปวดมือนะครับก็คือใช้เขียนใช้วาดรูปอะไรเงี้ยก็คือน้ำหนักกำลังโอเคเลยครับแล้วก็ไม่เบาจนแบบรู้สึกมันกองแก๊งนะครับคือน้ำหนักเนี่ยมันมาตรฐานนะครับแล้วก็รู้สึกใช้แล้วก็หรูหราด้วยนะครับผมการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นแบบแตะนะครับก็คือเอาไว้แต่ไว้ตรงแม่เหล็กเนี่ยนะครับของ iPad นะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะคอนเน็กต์นะครับแล้วก็กดยืนยันเหมือนเปิด AirPods นะครับนะครับผมแล้วก็พอกดคอนเน็กต์ปุ๊บเรียบร้อยครั้งแรกนะครับคอนเน็กต์กันครั้งแรกเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับวิธีการคอนเน็กต์ก็คือแล้วก็ติดกับตัวเครื่องครับแล้วมันก็เชื่อมต่อแล้วก็เอาออกมานะครับแล้วก็เขียนนะครับซึ่งมันก็จะมีสถานะแบตเตอรี่นะครับสามารถดูได้ตรงหน้าจอของท่านเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถใช้ได้มากกว่า60ชั่วโมงนะการชาร์จครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นส่วนตัวแล้วเราจะเอาปากกาออกมาใช้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนอาชีพในเรื่องของสเก็ตภาพขายหรือว่าการวาดภาพขายเนี่ยนะครับคนเราน่าจะใช้ปากกาได้ไม่ถึง2ชั่วโมงส่วนมากการเขียนเลคเชอร์หรือว่าการเรียนหนังสือเนี่ยมันน่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงติดต่อกันนะครับหรือว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราอาจจะเวลาอ่านหนังสือใช่ไหมสมมติว่าผมออกมาอ่านหนังสือผมก็อาจจะแบบอ่านไปแล้วก็ถือปากกาไว้เฉยอาจจะไม่ค่อยได้เขียนนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมส่วนในเรื่องของการชาร์จเนี่ยนะครับการชาร์จปากกาเนี่ยชาร์จได้เร็วมากนะครับถ้าสูงถึง100เนี่ยน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงนะครับน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลย
นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึง0เนี่ยสมมุติว่าใช้ประมาณ 50% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาชาร์จเนี่ยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็คือชาร์จเต็มแล้วนะครับผมเอามาเขียนสคริปต์หรือว่าเอามาจดงานผมว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียนะครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อเสียส่วนตัวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นนะครับคือข้อเสียของปากกาเนี่ยผมยังมองไม่เห็นนะว่ามันเป็นข้อเสียทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไงนะครับคือมันดีไปหมดเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือว่าความไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมันนะเพราะราคา 4,000 กว่าบาทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับปากกาหนึ่งนะฮะซึ่งความไม่จำเป็นที่ผมเห็นอย่างแรกนะก็คือราคาเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับ 4,000 กว่าบาทนะครับสำหรับตัว Gen 2นะครับคือราคามันอาจจะสมเหตุสมผลกับการกับเทคโนโลยีที่มันยัดมาให้นะครับแต่ถามว่าเราจำเป็นขนาดนั้นไหมที่จำเป็นที่ต้องใช้ถ้าคุณเป็นนักศึกษาในการเลคเชอร์งานเฉยๆเขียนเฉยๆเนี่ยผมว่ามันแพงเกินความจำเป็นครับคือคุณซื้อเทคโนโลยีเหมือนแบบเทคโนโลยีมันให้คุณมาแบบ 100% อ่ะคุณได้ใช้งานอยู่แค่ 10% 20% เงี้ยซึ่งมันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปกับเทคโนโลยีที่มันให้มาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับผม2คือนะครับถ้าเกิดว่าจะเอามาไม่ได้ใช้งานจริงจังนะครับคือไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเลยใช้งานจริงจังในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่สเก็ตภาพขายไม่ได้สเก็ตงานขายไม่ได้วาดภาพไม่ได้ต้องลงสีแรงเงาอะไรขายเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสายดีไซน์กราฟิกหรือว่าจะเป็นวาดภาพอะไรเงี้ยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเลยนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยพี่แล้วทำไมพี่ซื้อมาล่ะนะครับคือผมซื้อมาเพราะว่าราคาเนี่ยมันลงเหลือ 3,000 กว่าบาทเองนะครับผมซึ่งก็โอเคนะครับที่จะเสียเงินส่วนนั้นไปเพราะราคามันถูกนะครับถ้าเกิดคุณซื้อในช่วงซุปเปอร์เซลของ Lazada หรือของ Shopee อะไรอย่างงี้นะก็โอเคนะครับคุณค่าการซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อราคาเต็มเนี่ยแล้วคุณจะเอามาแค่เขียนงานในมหาลัยเอามาเลคเชอร์เฉยๆผมว่ามันยังไม่คุ้มเงินที่ต้องเสียไปนะครับหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาจะเอามาลองทำดูเอามาลองเขียนภาพลองวาดภาพดูอะไรเงี้ยก็โอเคถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาใช้ในกรณีศึกษานะครับผมถ้าเกิดว่าโดยรวมที่ผมพูดมานะว่าไม่จำเป็นเพราะว่าคุณจะต้องมาเลคเชอร์งานเอามาเขียนงานอะไรแค่นี้ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินครับเรื่องทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นโมฆะครับถ้าเกิดคุณมีเงินคุณก็ซื้อไปนะครับผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับถามว่าดีกว่าเจ้าตัว Gen 1มั้ยเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการเลคเชอร์หรือว่าการเขียนเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยออกนะครับคือในเลขสเปคมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แหละนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานจริงๆแล้วไม่ต่างนะครับถ้าเกิดคุณเอาแค่มาเขียนงานนะเอามาเขียนเอามาเลคเชอร์เอามาวงกลมไฮไลท์อะไรเงี้ยแค่นั้นไม่ต่างเลยครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของการลงน้ำหนักวาดแรงเงาวาดสีอะไรเงี้ยต้องเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นก็ต้องให้คนที่เขาใช้งานตัวนี้จริงๆมารีวิวนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้งานตรงนั้นนะผมเอามาเขียนอะไรเฉยๆนี่แหละนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้มีความต่างนะครับสำหรับ Gen 1กับ Gen 2นะในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ผมให้เจ้าตัว Gen 2เนี่ยอึดกว่าประมาณ 30% ได้นะครับคือด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับแล้วมันเป็นแบบการชาร์จที่มันเป็นแบบแทปติกแทปติกชาร์จอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการใช้งานความยาวนานของมันเนี่ยเยอะกว่านะครับผมซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่ความพิจารณาของแต่ละคนนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันใช้งานได้นานกว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าตัว Gen 1เนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่ดีนะครับก็คือ Gen 1อ่ะมันดีแล้วนะครับมันใช้งานได้โอเคแล้วแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันทำได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะครับว่าคุณเนี่ยมีงบถึงแค่ไหนแล้วก็การใช้งานถึงแค่ไหนถ้าเกิดคุณจะจริงจังเรื่องการใช้ Apple Pencil เนี่ยนะครับก็ซื้อ Gen 2ต้องมี iPad Pro ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่นักศึกษาในการจดงานนะครับเลคเชอร์งานหรือว่าเป็นนักเรียนที่จะเอาไว้ไฮไลท์งานหรือว่าทำพอส่งครูอะไรประมาณนี้นะครับก็มีราคานักศึกษาอยู่นะก็คือ iPad Gen 7นะครับแล้วก็ Apple Pencil Gen 1น่าจะอยู่ราคาประมาณ 15,000 ประมาณตอนนี้นะครับน่าจะ 15,000 ถ้ามือ2ก็จะหาได้ประมาณ 13,000 ประมาณนั้นนะครับอย่างเจ้าตัว Gen 7ตัวนี้ผมซื้อนะครับก็คือไปรับมือ2จากโคราชนะครับก็ได้ราคาประมาณ 11,500 บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะราคาถือว่าเหมาะกับการใช้งานแล้วถ้าเกิดจะซื้อไปแค่ให้ลูกหลานได้ดูหนังได้ฟังเพลงดูการ์ตูนอะไรเงี้ย Gen 7เพียงพอแล้วนะเป็น Best Seller iPad นะครับในปี2019เลยนะครับทีนี้ปี2020เนี่ยนะครับก็ต้องมาดูการใช้งานอีกทีนึงถ้าเกิดคุณเป็นคนซีเรียสจริงจังอะไรเงี้ยนะครับ Gen 2 iPad Pro ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าจะมาจดงานให้เฉยนะครับ Gen 7แล้วก็ Gen 1โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาในการซื้อแล้วกันนะครับก็ดูรีวิวหลายเจ้าประกอบการตัดสินใจในการซื้อแล้วกันนะครับผมก็มารีวิวในมุมมองของคนที่แม่งไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วได้มาใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่า
ชอบทุกอย่างเลยในเทคโนโลยีที่มันยัดมานะครับผมใช้ไม่หมดด้วยซ้ำนะต้องไปศึกษาอันอีกนะครับผมก็จะลองวาดรูปลองสเก็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวแล้วแค่เขียนหนังสือเนี่ยผมยังเขียนอ่านไม่ออกเลยนะครับก็ต้องฝึกกันไปเรียนรู้กันไปนะครับผมใช้เป็นนานๆก็คงจะชินนะซึ่งสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้ Apple Pencil นะครับแล้วมาใช้เนี่ยถามว่างงไหมใช้งานยากไหมผมว่าไม่ยากเลยนะปรับตัวได้ง่ายมากนะครับผมใช้เป็นนานๆเนี่ยอาจจะใช้ได้แบบคล่องกว่าการพิมพ์ด้วยซ้ำนะครับคือพักหลังมาผมรู้สึกว่าผมได้ใช้การเขียนมากกว่าการพิมพ์คือการพิมพ์มันก็ต้องกดอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าการใช้ voice message อะไรเงี้ยนะครับพูดออกไปแล้วให้มันเป็นตัวหนังสือมาให้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่เขียนทับศัพท์ไงเขียนภาษาไทยแล้วก็เว้นวรรคเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เว้นวรรคเป็นภาษาไทยทีนึงการใช้ voice message เนี่ยมันจะแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษทั้งหมดถ้าเกิดจะแบบเว้นวรรคแบบนั้นก็ต้องมากดหยุดอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเขียนเอามันง่ายกว่าแล้วเราก็ได้เลคเชอร์ได้ไฮไลท์ด้วยตัวเองด้วยนะครับมันก็แล้วแต่วิธีการของการอ่านหนังสือหรือว่าการใช้งานของแต่ละคนบางคนก็อ่านเอาเนี่ยนะครับจะไวกว่าการเขียนการจดบางคนชอบฟังนะครับบางคนชอบเขียนอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนจะเอาไปใช้งานแล้วกันนะครับผมก็มานำเสนอในมุมมองของคนที่ไม่เคยใช้เนาะนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับก็พูดจากความรู้สึกจริงๆนะครับไม่มีลำเอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งแน่นอนนะครับผมโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Apple Pencil Gen 2นะครับอาจจะไม่ได้รีวิวเชิงลึกอะไรมากมายนะครับมารีวิวประสบการณ์การใช้งานให้ฟังให้รับชมกันนะครับผมก็หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ